สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับบางแบรนด์บางชวนทำหนังหรือบางแฮนด์เมดนะวันนี้บางจะมาสอนเกี่ยวกับการดูหนังแท้หนังปลอมแล้วก็หนังหมูก่อนอื่นเราดูหนังหมูก่อนหนังหมูกับหนังงัวมันต่างกันนะหนังหมูกับหนังงัวเนี่ยเขาจะต่างกันนะนี่มือพอดีมือบาดเจ็บไปนิดนึงเป็นช่างการที่เราเป็นช่างนะการที่เราเป็นช่างเองนะกบกล้องมานี่นิดนึงการที่เราเป็นช่างเพราะบางสอนนี่บางบอกตรงก็คือบางเป็นช่างเองบางไม่ได้ไปจำก็มาเลยมาบางทำเครื่องหนังมานานมากทำเพราะใจรักมากเลยรักแล้วก็เลยทำเครื่องหนังแล้วจนมันตกผลึกในการที่จะสอนคนนะนี่คือหนังหมูเห็นไหมหนังหมูรูขุมขนมันจะเยอะเป็นปุ่มนั่นคือรูขุมขนของหนังหมูนะนี่หนังหมูสำหรับพี่น้องมุสลิมนะสำหรับพี่น้องมุสลิมไอ้นี่หนังงัวเห็นไหมนี่หนังงัวมันจะต่างกันส่วนหนังวิทยาศาสตร์นี่คือหนังปลอมเลยที่เขาทำชิ้นงานขายตัวไปเนี่ยหนังวิทยาศาสตร์พอมันโดนไฟมันก็จะเป็นสภาพเนี่ยอันนี้หนังวิทยาศาสตร์แต่บางให้ดูว่าหนังวิทยาศาสตร์กับหนังแท้มันต่างกันเลยเนี่ยบางดูตั้งใจดูไฟเห็นไหมเนี่ยหนังวิทยาศาสตร์นี่มันโดนไฟปั๊บมันจะติดไฟเลยเห็นไหมหนังวิทยาศาสตร์ส่วนหนังแท้มันอาการจะติดไฟมันยากมันติดเหมือนกันแต่มันยากมันนานมันช้ามากเห็นไหมมันช้ามากๆซึ่งมันไม่ได้ติดไฟง่ายๆเห็นไหมหนังแท้นี่หนังแท้นะซึ่งบางก็จะให้ดูประมาณนี้ทีนี้การขึ้นชิ้นงานกระเป๋าตังค์มันจะบอกว่ากระเป๋าตังค์เมื่อเราตัดแพทเทิร์นตัดสัดส่วนมันได้แล้วเราก็มาประกอบวิธีการประกอบเดี๋ยวบางจะทำให้ดูติดตามบางไปเรื่อยๆแต่บางพยายามทุกๆคลิปที่ว่าถ้าคุณติดตามมาบางพยายามพูดก่อนเพื่อบางใจทุกคนเริ่มเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าพอลงมือทำปั๊บทำเป็นวิดีโอให้คุณดูปั๊บทำเลยเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจหรอกผมบอกทุกคนไม่เข้าใจเดี๋ยวเราพยายามพูดให้คนเข้าใจก่อนว่าการทำเครื่องหนังเดี๋ยวทำหนังแฮนด์เมดเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเยี่ยมแฮนด์เมดเนี่ยมานี่บางก็ทำเสร็จลูกค้าสั่งเลยเนี่ยเยี่ยมตัวเนี่ยเป็นแฮนด์เมดนะเนี่ยเป็นแฮนด์เมดนะเนี่ยเราสามารถทำใช้เองได้เป็นหนังแท้หมดแล้วสวยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะอันนี้บางก็จบคร่าวๆให้ดูแค่นี้แล้วก็ติดตามบางไปเรื่อยๆกดติดตามบางจะบอกว่าบางจะสอนให้คุณเข้าใจปั๊บบางก็จะบอกวิธีทำนะสอนให้คุณเข้าใจก่อนให้เข้าใจงานก่อนให้คิดให้รักก่อนรักที่จะทำหนังก่อนแล้วเข้าพอคุณรักคุณก็เข้ามาติดตามปั๊บบางจะสอนบางบอกตรงว่าบางจะทำคลิปให้ไปตลอดชีวิตปรับแล้วที่บางยังไม่ตายเพราะบางรักในเครื่องหนังนะขอให้ทุกคนสู้และทำเราสามารถทำเครื่องหนังใช้เองได้อะหรือเราก็รู้เรื่องเครื่องหนังโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาหลอกเรานะดูอย่างเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมหนังตัวนี้เห็นปะตรงนี้เราก็นี่คือการออกแบบดีไซน์นะโอเคแค่นี้ก่อนนะ